วน7นะคะเอา2คูณกับ7ได้14เสร็จแล้วปีกด้านนี้เอา3คูณกับ5ได้15เสร็จแล้วนำมาบวกกันไหมนำมาบวกกันทีนี้ตัวส่วนก็คือเอา5คูณกับ7ได้35ทีนี้เอามาบวกกัน14บวกด้วย15ได้29ได้เศษ29ส่วน30มันตัดทอยกันไม่ได้ก็ตอบไปเลยเศษ29ส่วน30นะคะต่อไปข้อที่3เศษ4ส่วน9ลบด้วยเศษ1ส่วน3ปีกด้านนี้4และ3 4คูณ3ได้12ด้านนี้ปีกด้านนี้9คูณกับ1ได้9ตัวส่วนด้านล่างเอา3คูณกับ9หรือ9คูณกับ3ก็ได้ได้เท่ากับ27เสร็จแล้วเอามาลบกัน12ลบด้วย9เหลือเศษ3เศษ3ส่วน27เอา3ตัดทอนได้3 1 3 3คูณกับ9ได้27ก็จะได้คำตอบคือเศษ1ส่วน9ต่อไปข้อที่4เศษ3ส่วน7บวกด้วยเศษ3ส่วน5นะคะในแนวนี้3กับ5เอา3คูณ5ได้15แนวนี้เอา7คูณ3หรือ3คูณ7ก็ได้นะ21ตัวส่วนก็คือเอา7คูณกับ5ได้35 15บวกด้วย21ได้เท่ากับ36ได้เศษ36ส่วน35เป็นเศษเกิดต้องทำให้อยู่ในรูปจำนวนค่าก็จะได้1เศษ1ส่วน35ต่อไปข้อที่5เศษ3ส่วน4ลบด้วยเศษ5ส่วน8เราปีกด้านนี้เราเอา3กับ8คูณกันเอา8 3 24ปีกด้านนี้4คูณ5ได้20ตัวส่วนก็คือเอา4คูณด้วย8ได้32 24ลบด้วย20เหลือเศษ4เศษ4ส่วน32 4สามารถตัดทอนได้นะคะ4 1 4 4คูณกับ8ได้32จะได้คำตอบคือเศษ1ส่วน8ข้อที่6เศษ9ส่วน10ลบด้วยเศษ7ส่วน8แนวนี้นะคะแนวนี้เอา9คูณกับ8ได้6เศษ12เอา10คูณกับ7ได้70ตัวส่วน8คูณกับ10ได้80เศษ12ลบด้วย70เหลือ2ได้เศษ2ส่วน80ครูบอกแล้วว่าถ้าเป็นจำนวนคู่เนี่ย2สามารถตัดทอนได้เอา2หาร2 1 2 2หาร80เหลือ4 10ฉะนั้นจะได้เศษ1ส่วน40ใครยังไม่ได้ทำนะเก็บไปคิดใครถูกหมดเลยเก่งมากนะคะนักเรียนสามารถนำเทคนิคนี้ไปใช้ได้แล้วก็ลองตั้งโจทย์เองลองตั้งโจทย์แล้วก็ลองคิดเองดูนะคะว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอฝากช่วงคำนวณชวนคิดนะคะตอนวิธีรัดไว้เพียงเท่านี้นะคะสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีวิธีคิดแบบรัดแบบไหนบ้างนะคะสำหรับวันนี้ฝากไว้เท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ